เดี๋ยวอันนี้หนีเดียวอยู่ได้จังเลยค่ะคุณผู้ชมไปที่ขอนแก่นหน่อยดีกว่าค่ะช่วงนี้ใกล้ถึงวันฮาโลวีนแล้วนะคะที่สวนสัตว์ขอนแก่นเขาก็มีการปรับรูปแบบให้มีวันฮาโลวีนเข้ามาอยู่ในสวนสัตว์ด้วยโดยที่เอาอาหารโปรดของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะมาใส่ไว้ในฟักทองแตงโมมะพร้าวเอามาตกแต่งเป็นเหมือนรูปผีอะค่ะแล้วก็เอาไปเสิร์ฟให้กับน้องๆเนี่ยเห็นไหมคะมีใส่ไว้ในฟักทองใส่อะไรต่างๆเจ้าหน้าที่ที่มาให้อาหารสัตว์ก็แต่งกายในวันเหมือนคล้ายกับวันฮาโลวีนด้วยนี่เขาก็บอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะลดความจำเจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารของสัตว์ด้วยอันนี้ตัวนาคตัวนี้มันน่ารักนะมันเหมือนแมวเลยเนี่ยเอาอาหารไว้ในฟักทองแล้วมันกินฟักทองหรือมันกินข้างในฟักทองไม่รู้นะน่าจะข้างในนะคะน้องก็กินข้างในก่อนนี่ไงน้องจะกินปลาว่างๆน้องก็มาแทะฟักทองต่อน่ารักเนาะขอบคุณครับน่าค่ะบางทีปล่อยผ่านไปก็ได้ไม่ต้องแก้หรอกอันนี้อะไรอีกเด็กๆเด็กๆแต่งชุดฮาโลวีนเป็นฟักทองบ้างเป็นอะไรน่ะทำไมต้องเป็นฟักทองเนาะเอ้ฮาโลวีนทำไมต้องฟักทองอันนี้อะไรหมีหมีขอหรือหมีดำหมีควายหมีควายคุณผู้ชมฮะโปรดิวเซอร์บอกมาในหูดังมากเลยบอกหมีควายนี่แปลกใหม่ดีนะคะโอ้ยนี่อะไรเมื่อกี้มีเป็นแต่งเป็นผีแล้วเดินนำหน้าอันนี้คาปิบาร่าป่ะคะไอที่เป็นหนูยักษ์อ่ะคาปิบาร่าอ๋อเดินพามาต่อแถวกันมาต่อแถวลูกเป็ดดูตัวหลังสุดสินั่นน่ะแซงมาละสีสันดีนะคะช่วงนี้นี่ที่ไหนนะที่ขอนแก่นเออน่าไปเนาะใครอยู่จังหวัดใกล้ๆนะฮะหรือขอนแก่นเองก็เที่ยวกันได้เนาะเนี่ยคุณดูเจ้าหน้าที่เขาสิเจ้าหน้าที่แต่งงี้ทุกวันเลยในช่วงนี้แต่ถ้าออกมาตอนคืนน่าตกใจหน่อยนะคะกลางคืนไม่เที่ยวแล้วฮะโอ้ยนี่ไงเนี่ยอยากเจอตัวนี้มากเลยเนี่ยตัวนาคเนี่ยน่ารักเนี่ยน้องชุดขาวนี่แต่งเป็นผีไรหน้าผีอะไรนะผีไรหน้าตามการ์ตูนญี่ปุ่นนี่นะคุณให้ไปป้อนอาหารได้เลยเนาะไกลๆก็แบบอยู่กับธรรมชาติไงเป็นไปตามธรรมชาติ